โรงพักที่ต้องมาคุยกับผมเนี่ยเห็นตัวรถแบล็คแล้วก็น่าจะมีลูกตาลูกเสือลูกแก้วขาดต่อของนี้ผมได้ก็ได้เป็นลูกตาของนี้ของเดือนที่แล้วนะที่เป็นของนี้เพราะนั้นฝากไว้นะครับที่เกิดจะได้เกิดจะได้เพราะว่าของที่เดือนที่บอกไว้เกิดจะได้เกิดจะได้ตอนนี้เขาขาดยอดเขาขาดการนี้แล้วก่อนที่เราเป็นช็อคเตอร์ถูกแล้วมันไม่เคยจับกันตอนนี้ค้าง4กลุ่ม2ค้าง5ซึ่งเทียบกับเดือนผ่านเดือนก่อนๆที่ผ่านมาครับในพอมันเกิดปุ๊บมันก็จะจับเกิดปุ๊บมันก็จะจับจากการที่ปรากฏในสื่อมวลชนนะครับทางโซเชียลมีเดียว่ากรณีมีรถ10ล้อเนี่ยชักอาวุธปืนขู่รถที่ขับบนถนนนะครับเมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับหลังจากรับแจ้งแล้วเนี่ยทางผู้บังคับบัญชานะครับโดยพลตำรวจตรีชูยุทธมารยาทเนี่ยผู้บังคับการก็ได้รีบสั่งการมารีบสืบสวนนะครับตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็รู้ทะเบียนรถแล้วนะครับได้ทะเบียนรถ10ล้อแล้วเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะเป็นรถ10ล้อวิ่งตามผู้ก่อเหตุตรงนี้มานะครับจนวันนี้นะครับตำรวจทางหลวงก็ได้ประสานมานะครับทางหลวงอยุธยาว่าพบตัวและผู้กับขี่แล้วนะครับก็เลยไปเอาตัวมานะครับที่อำเภอบางปะอินนะครับเอามาก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยใช้อาวุธปืนเป็นปืนไฟแช็กนะครับปืนแช็กซึ่งอยู่ที่บ้านในมีกล่องไว้เรียบร้อยนะครับก็รับว่าทำจริงนะครับเป็นรถที่ขับมาแล้วก็มีการเบียดกันเล็กน้อยนะครับก็จอดรถสายของรถมือมาแล้วก็ไปเอาตัวมามอบตัวนะครับทางของเราก็รับสารภาพนะใช่ไหมว่าทำด้วยความอารมณ์ร้อนนะครับก็รับสารภาพว่าใช้เวลามันเบรกแรงๆแล้วพ่วงหลังที่มาสะบัดไปผู้ขับขี่คันนึงก็เห็นว่าเหมือนก็ปาดหน้านะครับก็เลยขับรถมาจอดเพื่อจะปรับความเข้าใจกันแต่ที่ใจร้อนไปหน่อยก็เลยชักอาวุธสิ่งเดียวอาวุธปืนมาครับจับแสดงอาวุธหนึ่งครับหาเดียวณตอนนี้ตามพฤติการก็หาเดียวนะครับเดี๋ยวเราสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมถ้ามีข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวดำเนินการต่อครับนายคมสันพิเศษเชิงกับปาดหน้าคือว่าผมเข้าเรียนมาแล้วผมคือรถใหญ่อะมันแค่ใส่เขาแต่มันไม่ใช่อะคือว่าผมเบรกว่าเลนมันบีบให้ผมต้องบีบกลับอะครับแล้วเขาขับตีคู่มาแล้วผมก็เบรกแล้วตัวลูกก็ไปสกิดไปหาเขาหน่อยนะครับแต่ยังอยู่ในเลนของผมอยู่ครั้งนึงเขาก็ขี่ไปจอดตรงหน้าตีไปเลี้ยวจอดผมเลยจอดก็เลยเดินลงมาปรับความเข้าใจกันก็แค่นั้นครับขอโทษขอโทษเรากระชากปืนนะหรือกดปืนนะกดกระชากครับกระชากปืนแต่ไม่ได้นี่อะไรเรื่องนี้ไม่ทำแล้วนะไม่ทำแล้วผู้เสียหายก็มาพบกับเราสวนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ให้ฝ่ายสืบสวนไปเช็คทะเบียนรถนะครับก็ทราบ ชื่อเจ้าของรถแล้วนะครับส่วนผู้ขับขี่ในวันเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นรับจ้างมาเป็นขับรถนะครับเป็นรถถมดินนะครับซึ่งเวลามาปรากฏเป็นข่าวแล้วบนท้องถนนหลวงเนี่ยเราก็ได้ประสานร่วมมือกับตำรวจทางหลวงนะครับทางตำรวจอยุธยาเนี่ยให้ร่วมกันสืบสวนว่าผู้ขับขี่เนี่ยทราบตัวแล้วไปอยู่ที่ไหนยังไงนะครับจนวันเนี้ยนะครับตำรวจทางหลวงก็ได้ประสานร่วมมือแล้วก็ไปได้ตัวที่บางปะอินอำเภอบางปะอินนะครับไปพักอยู่ที่บ้านญาติบ้านพ่อแม่นะครับก็เลยนำตัวมาพบพนักงานสวนนะครับก็รับสารภาพว่าวันเกิดเหตุได้ทำจริงนะครับโดยมีการขับรถปาดรถข้างหน้าเบรกรถพ่วงก็เลยเบรกทำให้พ่วงไปสะบัดไปรถเก่งก็เลยมองว่ามีการขับปาดกันก็เลยจอดรถมาคุยกันตกลงกันแต่ว่าผู้ขี่10ล้อก็ใจร้อนไปหน่อยก็เลยชักอาวุธปืนซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นปืนไฟแช็กแต่ลักษณะปืนเนี่ยคล้ายๆกับปืนจริงนะครับทำให้ผู้เสียหายก็ตกใจกลัวครับเรื่องนี้ก็เลยร่วมกับทางตำรวจทางหลวงนะครับไปดำเนินการเอาตัวมาได้แล้วก็รับให้การรับสารภาพครับมันต้องแจ้งข้อหาอะไรบ้างครับข้อหาก็คือทำให้ผู้อื่น เกิดความกลัวหรือตกใจนะครับโดยการขู่เข็นนะครับโทษก็จำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับครับไปต่อ
ัติไปหาเขาผมก็ไม่คิดว่าเขาจะโมโหหรืออะไรยังไงเขาขี่มาแล้วเขาก็เบิ้ลใส่ผมเบิ้ลเครื่องข้างๆครับขี่ตีคู่มาเบิ้ลเครื่องข้างครับแล้วคราวนี้ก็ตามคลิปครับเด็กก็ตอนนั้นก็จอดมาปรับความเข้าใจกันนะครับขอโทษขอโทษกันแล้วครับตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ครับหลังจากเราชักแล้วแล้วก็จอดคุยกันหรือว่าคุยกันก่อนจอดคุยกันครับจอดคุยกันชักแล้วก็มาจอดคุยกันชักแล้วถึงจะมาจอดคุยกันเขาจอดอยู่หน้าผมก็เห็นเขาจอดอยู่ข้างดีเฟลเลียจอดแล้วผมก็จอดต่อตูดเขาก็ได้มีการขอโทษขอโพยใช่ครับแล้วเขาว่าไงมั้งเขาก็ขอโทษขอโพยต่างคนต่างนี่ก็เลยแยกย้ายกันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ว่าอย่าใจร้อนใช่ครับแล้วปืนนั้นเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมปืนปลอมครับโอเคครับ